ชิญท่านสมาชิกที่อยู่ข้างนอกนะครับเข้ามาในห้องประชุมเพื่อรับฟังพระบรมราชโองการครับด้วยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรผมขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่านครับโปรดยืนขึ้นรับเพื่อรับฟังพระบรมราชโองการและขอเชิญท่านเลขาธิการอ่านพระบรมราชโองการครับพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้เข้าบริหารประเทศและแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่11ถึง13กันยายน2566และพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดและสมาชิกมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เลือกนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเป็นหัวหน้าพรรคแล้วนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา106ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2566เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการในวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งครับขอบคุณครับ